สวัสดีครับพบกับผมมานพินกับ Channel ฟิลไทยใน YouTube ครับก็รีวิวอาหารคนเดินทางนะครับก็วันนี้เป็นโอกาสพิเศษจริงๆนะครับเพราะว่าไม่ได้เจอบ่อยครับปลาเกล็ดขาวทอดกรอบตาอินทรีทะเลนะจริงๆแล้วสมัยก่อนนี่ครับต้องบอกเล่าให้คนรุ่นหลังฟังนะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยปลาแบบนี้เนี่ยเป็นปลากระป๋องชนิดหนึ่งที่ฮิตมากนะครับเรียกว่ากินแก้มเหล้ากินแก้มกินกับข้าวต้มหรืออะไรเงี้ยเขย่าใช่ไหมอย่างเงี้ยนะเป็นแห้งๆอยู่ข้างในนะครับผมไปเจอที่โลตัส18บาทนะครับก็เมื่อก่อนปลากระป๋องจะมี2อย่างอันนี้ตาอินทรีทะเลนะครับสีอีโก้นะครับก็คือเป็นแบบปลาที่มีซอสมะเขือเทศนะครับปลาซาดินนะครับปลาแมคคาเรลในซอสมะเขือเทศเนี่ยแต่นี้จะเป็นปลาอีกแบบครับจะเป็นอย่างเงี้ยกรอบกรอบนะฮะรสชาติเค็มๆปลาแล่มหวานหน่อยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในมียังไงนะครับผมถ่ายไว้เพราะว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยไม่รู้จะมีเหลืออย่างนี้อีกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวนี้มันหายากแล้วครับแล้วต่อไปเนี่ยผมไม่แน่ใจมันจะเหลืออีกไหมเพราะว่าขนาดอย่างเงี้ยสีก็ไม่ค่อยสวยละเมื่อก่อนจะสีสวยกว่านี้แล้วก็ชิ้นใหญ่กว่านี้นะฮะรสจะออกเค็มหวานนะฮะอันนี้หวานเลยเนี่ยตามรสของรสชาติสมัยใหม่คนกรุงเทพจะทานติดหวานหน่อยแต่ก็ฟรีนครับมันเป็นปลากรอบทอดแล้วก็กินได้ทั้งตัวปรุงรสซีอิ๊วอะไรเงี้ยน้ำตาลนะครับเหมาะกินกับข้าวต้มถ่ายไว้เพราะต่อไปนี่ผมสงสัยว่าจะไม่มีแล้วเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้หาซื้อยากมากเลยอร่อยคืออร่อยแบบมาจากความทรงจำด้วยนะความทรงจำวัยเด็กหาซื้อยากครับเจอที่ร้านสะดวกซื้อของ Lotus Express มากินกับข้าวต้มมาสุดยอดเลยครับหรือข้าวสวยแล้วร้อนนี่ครับปลาเกล็ดขาวทอดกรอบปลาอินทรีทะเลแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับรีวิวอะไรที่คนอื่นเขาไม่รีวิวเนี่ยครับผมถนัดนะก็หวังว่าคงจะมีคนดูนะสวัสดีครับผม